จากนั้นสถานะแขกผู้มีเกียรติก็จะพร้อมกันด้านหน้าพิธีเปิดสำนักงานศูนย์สติวิธีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอาจารย์โชติช่วงทับพงที่ปรึกษากฎหมายธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนชลนาสุขการพัฒนาศักยภาพศูนย์นักสันติวิธีสาธารณสุข564เวลา 9:09 กระบวนการและแนวทางสันติวิธีมองกระบวนการควบคุมในกรอบกราบเรียนเชิญนายแพทย์มงเทียนเพ็งสมบัติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ากราบเปิดงานขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์สกลสุขกรมรองผู้อำนวยการสายการแพทย์กล่าวรายงานค่ะขอเรียนเชิญโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สันติวิธีในวันนี้ทางพระนั่งเกล้าจึงเริ่มขบวนการด้านระบบการไก่เกียรติทางการแพทย์และสาธารณสุขในปี2548ส่งผลให้การดำเนินการด้านการเจรจาไก่เกียรติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆการเปิดศูนย์สันติวิธีและให้ข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปครับขอบคุณครับเรียนท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะฮะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีนะครับก็อาจารย์เชิดช่วงพี่แมวนะครับก่อนขององค์กรส่วนใหญ่อยู่ที่การสื่อสารไม่ว่าจะทุกเรื่องนั้นพอเวลาเราสร้างทีมงานของเราขึ้นมาเราก็ต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจเห็นความสำคัญว่าความเสี่ยงมันเกิดได้ทุกขณะนะก็พอเรามีศูนย์ตรงนี้ก็มันก็จะทำให้เรามีห้องปฏิบัติการซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการในขอให้ดำเนินการของทีมไก่เกียร์ในครั้งนี้ดำเนินรูปวัตถุประสงค์ที่ต้องการแบบนี้ได้เวลาสมควรบรรลุขอกราบเปิดหรือสัตติพิธีแบบนี้ขอบคุณครับ3 2 1ขอเชิญผู้บริการจัดริบบิ้นค่ะมาร่วมงานในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันอยู่ด้วยเหมือนกันให้เกิดความสบายใจเกิดความสุขขึ้นมาปัญหาความขัดแย้งเข้าหมายผมอยากเห็นก็คือครับผม